วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสาธารณาสุขมูลฐานมีดังนี้คือ 1. เพื่อขยายบริการสาธารณาสุขทุกประเภทให้ถึงประชาชนทุกหมู่บ้านและประชากรผู้ยากไร้ในแหล่งเสื่อมโทรมทุกแห่งในเขตเมือง 2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและแก้ปัญหาด้านสาธารณาสุขของชุมชนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมประชาชนได้รับความรู้และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงและให้มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยให้เห็นความต้องการและปัญหาสาธารณสุขของชุมชนตลอดจนให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวางแผนและประเมินผลอย่างง่ายในระดับหมู่บ้าน